งั้นพวกเจ้าคุณไม่รู้เรื่องอ๋อจ๋อเผือกเข้าใจหาเรื่องทุนแรงครับไม่ไหวกันจะใครอีกล่ะมีจ๋อเสจ๋อหนอมครับเจ้าคุณอ๋อมากันครบทีมเจ้าเหรอไม่ได้หรอกวันนี้ต้องครับอะไรอะไรไอ้มืดอยู่ไหนอ่ะโทรไปเกี่ยวอะไรกันมืดเล่าเสียงมันร้องเรียกนะเขาภาคแทนเจ้าคุณสุคลีปภาคเป็นคนภาคโทรภาคแทนไม่พูดกับสุคลีปไม่จะพูดกับไอ้มืดสวัสดีเจ้าคุณสุครีปอ๋อจ๋อเสเหรอเอ้พักนี่หายหน้าหายตาไปไหนมานานไม่ค่อยออกมาพบปะกันเลยตกงานฮะตกงานตกงานเหรอพูดช่วยทำไมเขาไม่ใช้อ๋อ
โอ้เขาไม่ใช้แล้วเหรอครับเขาเห็นเป็นผู้ใหญ่เกินไปแล้วมั้งใช่โอ้ก็เลยเล็กๆซะมั้งบัดนี้มีพระกระแสรับสั่งว่าใครสั่งใครสมเด็จพระรามสิสั่งว่าไงครับเจ้าโกยสั่งให้พวกเราน่ะอยู่ยามตามไฟกันให้รอบพระพลาในคืนวันนี้อย่าเพิ่งหลับเพิ่งนอนอะไรกันนะครับเพราะว่าเมื่อตอนที่สมเด็จพระรามออกว่าราชการเนี่ยเกิดมีลางอุบัติขึ้นมาลมกระพือพาผงมาตรงพระพักของพระรามเวียนเป็นทักษิณาวัดเลยไปพักที่ไหนนะที่ณตรงหน้าของสมเด็จพระรามน่ะเอ๊ะทำไมพวกเราร้อนวะนะก็เราอยู่ที่ไหนล่ะเราอยู่สนามเนี่ยที่ทำไมมันร้อนอ่ะเวียนมาตรงหน้าพระรามเลยพวกลิงทุกตัวเห็นหมดครับแล้วไงก็สงสัยว่าจะเป็นรางร้ายหรือว่ารางดีก็ถามพระยาพิเภกครับพิเภกก็ทูลว่าวันนี้จะเป็นรางไม่ดีสำหรับสมเด็จพระรามจะมีอสูรร้ายชื่อว่ามายราบจะขึ้นมาสะกดทัพเพื่อจะจับองค์พระรามลงไปบาดาลแล้วจะให้พวกเราทำไงโยคุณเอ๊ะไม่ก็ให้พวกเราเนี่ยอยู่ยามตามไฟป้องกันมายาลาไว้ดีเพศเขาทูลแล้วไม่มีพลาดหรอกใช่เขาเก่งนะทุกครั้งใช่แม่นรู้ได้ไงนี่ดูผมว่าจะมีโชคดูว่าแล้วไหมล่ะได้รางวัลที่หนึ่งมาเนี่ยเหรอเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันเนี่ยไปประกวดอะไรมาเนี่ยได้อะไรรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งมะพร้าวทองคำอัมพวา35มะพร้าวทองคำเดี๋ยวมีเลยไปแข่งอะไรเขาถึงได้มีรางวัลมะพร้าวทองคำเนี่ยแข่งขึ้นมะพร้าวแล้วก็คัดทิ้งลงมาจอเสเนี่ยเหรอได้ที่หนึ่งนี่อัมพติไปเป็ดลงมาได้39ลูกครึ่งต่อ1นาทีเดี๋ยวอะไรกี่ลูกนะ39ลูกไอ้39ลูกนะพอจะเชื่อแล้วไอ้ครึ่งนี่มันมาจากไหนอ่ะครึ่งนึงลูกเนี่ยมาพร้าวลอกเจาะเขาถือว่าเป็นครึ่งเดียวนี่เจาะไวขนาดนี้ขึ้นต้นพร้าวไหวเหรอไม่เต็มรอบนี่ขึ้นวัดขึ้นไปเก็บเนี่ยทำไมที่อัมพวานี่ท่านเจ้าคุณไม่รู้มันมีมะพร้าวพันธุ์พิเศษพันอะไรสำหรับเอามาทำซอกะโหลกซอได้โอ้โหกะลามะพร้าวเนี่ยหรือมาทำกะโหลกซอที่อัมพวานี่มีแห่งเดียวมีมาตั้งแต่โบราณแล้วทำได้ไหมล่ะผมเที่ยวหามันจะ 0,000 หรือไงมึงอยากได้สักใบเดียวอ่ะเอามาทำอะไรกะจะมาเอาซอถวายพระลักษ์สำหรับสีกล่อมนิทาพระรามเวลาโอ้โหรอบโคตรไม่ได้ไม่มีครับกี่ใบทำไม่ได้เลยต้องส่งเผาขายหมดลูกละ5บาทเนี่ยที่นี่กลายเป็นมะพร้าวเผาเนี่ยกินตะแกรง5บาทแหมไม่รู้ว่าเธอจะเอามาอวดท่านเจ้าคุณทำไมฉันก็มีฉันไม่ได้เอามาอะไรอ่ะนี่เขารางวัลอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเหรอของเขาขึ้นครับจอหนอมประเภทอะไรประเภทขูดครับขูดมะพร้าวเก่งนะมีนะนี่ไวนะความไวนะนี่พวกเราให้ทำอะไรบ้างครับให้อยู่ยามตามไฟในระหว่างยาม1กับยาม2เท่านั้นเองแค่ยามเอ๊ะแล้วทำไมแค่นั้นน่ะเพราะว่ายาม3เนี่ยเมื่อดาวประกายพลึกขึ้นแล้วสมเด็จพระรามจะพ้นพระเคราะห์ในเวลานั้นพวกเราค่อยหลับค่อยนอนได้เป็นอันว่าหมดเคราะห์แปลว่ายาม1ยาม2เนี่ยต้องปวดขันหน่อยครับพ่อเดี๋ยวขอประทานอภัยทำไมไม่ได้หาเวลาไปพบท่านนานแล้วทำไมอ่ะยุ่งทำไมปีนี้ปีของพวกเราครับปีวอกนะปีวอกเหรอปีลิงผมก็คิดจะชวนพวกรณรงค์เรียกสิทธิสมบัติประจำชนชาติลิงเราสัญชาติลิงเรากลับคืนจากคนสักทีครับอะไรล่ะท่านช่วยเป็นประธานหน่อยไหมจะเรียกอะไรคืนมาจากคนกางเกงลิงครับจะบ้าเหรอไม่มีนานแล้วเขาเรียกไปใช้ครับเขาเรียกกางเกงในครับถ้ายังไงบิ๊กครีปช่วยเป็นประธานหน่อยใครนะบิ๊กครีปประธานเนี่ยบิ๊กครีปอ๋อเดี๋ยวนี้ติดมนุษย์แล้วเหรออะไรก็เรียกบิ๊กหมดแล้วชื่อสุครีปใช่ไหมสุครีปเรียกบิ๊กครีปบิ๊กสุเดี๋ยวไปซ้ำกับคนอื่นครับเรียกบิ๊กครีปถ้ายังไงช่วยหน่อยนะครับเอาตั้งนานแล้วแยกย้ายถ้าพวกเราพร้อมแล้วก็ครับเดี๋ยวจับตามไฟกันให้ดีนะเจ้าคุณไม่ต้องห่วงหมดแล้วมาอยู่ยามตามไปกันเร็วๆมาใครอยู่ยามแรกมาเข้ามาอ
ว้ายนั่งลงสินอนว่าไปได้แล้วRock, they're gonna walk.
นะอย่าเพิ่งหลับกันนะอยู่ยามตามไปกันนะเวทใช้หน้าที่ใครไปตามหน้าที่นะเพิ่งหลับนะจนกว่าจะถึงยามสามอ้าวอย่าเห็นกันทุกคนอ้าวไปดิเพราะไปเพราะยามไปแข็งแรงมาก่อนอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับกันอย่าเพิ่งหลับกันเป็นกระเบียงที่พวงทะลวงวิ่งหุ่นปลอมปนคนลิงทั้งลายแกล้งทำเทียมระวังระวังยักษ์มื่นคุณมุนนายถือว่าเที่ยวอวดตรวจตราเห็นกระบี่ที่เป็นนายประตูคอยชูคบซองมองดูหน้าตกใจใครไม่เคยก็เลยมาละลาละลาระวังระวังไปไหนแล้วเรากระบี่ภูมิข้าพเจ้าร้อนฮะโยธาว่านอนน้อยใหญ่เดินตระเวนวงเลี้ยวเที่ยวไปมิได้หยุดครับตักเตือนกันอย่าหลับอย่านอนนะฟังว่าขอพ่อสามยามปลายยามสามไม่นอนเจอสินเคราะห์พระนารายณ์รังสรรค์แต่ยามสองยามค่ำนี้ต้องทันฟังแล้วเราขึ้นนอนไปโจนได้แล้วคนสามยามสามดาวประกายพุทธขึ้นให้นอนไม่อย่าหลับอสุราจึงแกล้งพาทีว่าอ้อนายกระบี่อ้อที่ผิวขาวเนี่ยใครใครน่ะอ้อฉันเองจ้ะฉันเองท่านว่าไงครับเจ้าคุณมีอะไรออกมาข้างนอกนิดหน่อยเนี่ยว่าไงออกมาข้างนอกนิดหน่อยจ๋อจ๋ออะไรนะเนี่ยฮะจ๋ออะไรนะโอ้โหไม่เจอกันไม่กี่วันไอ้เผือกไอ้เผือกจ๋อเผือกเหรออ่าแล้วข้างหลังนี่ล่ะใครอ่ะจ๋อหนอมจ๋อหนอมอ่าแล้วนู่นล่ะนี่จ๋อเฮงจ๋อเฮงเฮงนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมมืดค่ำแล้วไม่หลับไม่นอนกันมาอยู่ยามตามไฟมันเรื่องอะไรกันโอ้โหนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเจ้าคุณประสาทของคู่อะไรเรื่องอะไรคืออย่างนี้พรามมีเคราะห์ร้ายแต่คุณพิเภกเขาทำนายว่าคืนนี้นะจะมีไอ้ยักษ์ตัวนึงนะยักษ์เหรอยักษ์มันชื่อไอ้มายาลาภใช่ยักษ์ชื่ออะไรนะไอ้มายาลาภอ๋อท่านพระยามายาลาภผู้เป็นใหญ่เหรอไอ้มายาลาภละยักษ์แหละอ๋อท่านพระยามายาลาภอุ๊ยมันจะมาเรียกมันท่านหรอไปยกจ้องมันไอ้มายาลาภแหละอ่าไม่ต้องไปเรียกเขาไอ้เอ้ยมึงกูอะไรหรอกเรียกเขาเฉยๆก็ได้เขาเป็นมายาลาภเอาดาบเลยกลัวอะไรกันวะเนี่ยให้กูเอ๊ะสงสัยจะมีอะไรปลอมมาไม่มีได้เลยไม่มีปลอมข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไม่มีระวังไฟนะระวังไฟมายาลาภมันจะมาลักพลามไปมาลักไปยังไงไปที่ฆ่าตายเออฮะอ๋อนึกว่านี่กระถ่ายจับไปเฉยจับไปเฉยมันจะจับมาลักตัวพาไปยังงั้นต้องอยู่ยามตามไปกันอ้าวแล้วท่านไม่หลับไม่นอนกันเหรอคืนเนี่ยหลับนอนได้ยังไงเล่ากินยามาไปต้องหลายเม็ดแล้วเขาห้ามเป็นของไม่ดีนี่เราหลับไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวยักษ์ไอ้มายาลาภมันเอาไปเพราะว่ายามสามไปแล้วถึงนอนได้เนี่ยอยู่ไหมยามสามอะไรยามสามดาวประกายพึ่งขึ้นเนี่ยถึงจะหมดพระเคราะห์อ๋ออย่างนั้นเหรอเดี๋ยวมาเมื่อมันมืดซะด้วยไหมฮะมันอะไรแบบอะไรอะไรจะคุณยิ้มจะคุณอยู่เฉยอะไรก็คุณลองหมุนได้ลองหมุนหมุนทำไมลองเฮ้ฉันไม่ใช่เป็นนายแบบนะจะให้ฉันมาหมุนไม่ใช่มันอะไรแบบมันมืดใต้มันก็ดับซะด้วยทีอะไรล่ะหนุนแน่นแน่เจ้าคนทำไมนี่ทำไมไม่มีหางเออตายจริงลิงต้องมีหางดิอ้าวแล้วมีหางฉันมีฉันก็มีไหนอ่ะมีแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุโอ้ยอย่าจับจะเปิดแผลยังไม่หายทำไม
มันไม่ได้เจ้าคุณสงสัยแล้วอะไรมันเรื่องอะไรกันต้องมีหางแบบพวกผมเนี่ยทำไมเจ้าคุณไม่มีหางอ่ะก็มีเมื่อก่อนนะมีแต่ว่าฉันน่ะทุกคนไปเที่ยวชายเลนก็เห็นรูปูมันมีปูอยู่ก็เลยเอาหางแห่เล่นปูมาเลยหนีหางขาดก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะไม่น่าสงสัยเดี๋ยวหางขาดเหรอเจ้าคุณสุครีบแล้วก็จำหน้าได้เจ้าคุณหนุมานแล้วก็จำหน้าได้ได้สิเจ้าคุณชื่ออะไรนะนึกเท่าไหร่นึกไม่ออกไม่เคยเห็นหน้าฉันน่ะเหรอฉันชื่อผู้ชงแล้วสมศรีไม่มาด้วยเหรอสมศรีไปหัดขับรถอยู่ตอนนี้อ๋อแล้วหางเนี่ยขาดมากี่วันแล้วก็ขาดมาสัก5วันได้อ๋อก็เท่ากับสมศรีหัดขับรถอ่ะสิแล้วจะมีทางรักษาเจ้าคุณไหมนี่เจ้าคุณแหมไม่บอกทีแรกจะช่วยรักษาให้หางเนี่ยเหรอรักษาได้เหรอนี่ยังเป็นแผลอยู่ใช่ไหมเป็นนี่จะช่วยจะให้หางงอกมาอย่างเก่าได้ทำไงอ่ะเออต้องไปหาเนี่ยนะอะไรดินปุ๋ยดินปุ๋ยแล้วก็กาบมะพร้าวแล้วก็มีลวดเอาดินปุ๋ยโปะตรงหางที่ขาดนะแล้วเอากับมะพร้าวพันให้หลบแล้วเอาลวดพันแล้วรดน้ำเช้ารดน้ำเย็นแล้วมันจะงอกนะเออดีเหมือนกันนี่นะโถไอ้นั่นมันตอนต้นไม้อ่ะปะโถเจ้าคุณก็ไปเชื่อมันได้อ้าวฉันไม่รู้นี่ต้นเน่าหมดหางก็เน่าหมดพอดีต้นไม้ยังทำได้เลยนะไม่ได้จอทั้ง3วันนี้อ่ะตกลงว่าในกองทัพนี่รู้แล้วว่ายักษ์จะมาสะกดทัพจากพระรามแน่นอนใช่แต่ว่ายาม3ดาวประกายพลึกขึ้นแล้วก็ถึงจะหมดทุกข์เนาะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านอยู่ยามไปก่อนเถอะเราจะไปลาดตระเวนอยู่ด้านหน้านู่นนะเราจะไปลาดตระเวนอยู่ข้างหน้านู่นเจ้าคุณชื่อผู้ชงแน่นะแน่นอนแน่นอนแล้วไปเลี้ยงออกมาหยุดยังยืนบังแสงไม่ยอมฤทธิ์แรงแข็งกระด้างได้ยินลิงเหล่านั้นจำนั่นจ้าอสุรารู้แท้แน่นอนจำจะต้องตายเทด้วยเลโกนให้ดาวขึ้นนะก่อนให้ลิงพ้นหวกมนุษย์หยุดย้อนคิดแล้วเลี้ยววงเขาโดนนอนเป็นยักษ์แรงฤทธิ์ร้อนระเหตุไปเดี๋ยวเพิ่งหลับเดี๋ยวเพิ่งหลับแข็งแรงอดทนหน่อยอดทนหน่อยเดี๋ยวเพิ่งหลับเดี๋ยวเพิ่งหลับThank you.
ับนอนได้แล้วพวกเราพลาหมดสักข้อแล้วพลาหมดสักข้อแล้วนอนได้ให้เราเห็นไหมเห็นไหมพวกเราคุณว่าไงดีไหมนอนให้ยังนอนได้ครับดิเออพวกเราพวกเรานั่นดาวประกายพลึกขึ้นใช่ไหมน่ะใช่นี่ก็ถึงยามสามแล้วทีนั่นสิครับเอแต่ว่านอนได้ยังอย่าพึ่งเลยน่ะพวกเราป้องกันความผิดพลาดไว้ซะก่อนเถอะถึงยังไงวันนี้เราก็อยู่ยามตามไปกันแล้วอยู่ต่อกันไปสักคืนนึงเลยน่ะได้จะคุ้นไม่เป็นไรเผื่อป้องกันว่ามายาลาบประทาจะมาที่หลังก็ได้ไม่ง่วงนอนมาใช้ไม่ง่วงก็อยู่ต่อไปเออช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะเออเอาเอาเอาข้าพเจ้าป้องกันอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับครับเดี๋ยวผมดูเองเออเล่าไปพักก่อนก็พักไปใช่ไหมครับบอกก็อยู่กันไปก่อนจนกว่าจะสว่างไม่กี่โมงสว่างแล้วThank you.
บาปนานวายุบุตรวุฒิที่ไกลใจกล้ากลั่นลมพัดพลิกฟื้นตื่นนิทราไม่เห็นองค์พระจักรThank you.
ในการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะคะการถ่ายทอดสดในวันนี้ที่ลุล่วงไปด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงครามบริษัทเจริญโภคภัณฑ์และกองบังคับการตำรวจดับเพลิงพญาไทที่ได้ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดครั้งนี้นะคะสำหรับดิฉันวันเพ็ญเจนตระกูลสุนทรีอัธสุขและชัชวินภูมิดิษฐ์พิธีกรในวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะและขอเชิญชมรายการภาคปกติของไทยทีวีสีช่อง9อสมทต่อไปสวัสดีค่ะWhoa!
หนึ่งน้ำสายใหญ่กว้างมีบัวใหญ่อยู่กลางสระสีประกอบกอกมนจงกลนี้ขุนกระบี่ยืนพินิจคิดสะดุบาทเอ๋ยบาทนั้นมัชฌานุมัชฌานุพึงรักษาพึงรักษาปะอยู่เอ๋ยเห็นลิงใหญ่ใจไม้ใจไม้ว่าศัตรูก็โบกทางก็โบกทางวางวูวางวูแวกมาเอ๋ยทะยานขึ้นยืนขวางยืนขวางทางไว้แล้วว่าเว้ยแล้วว่าเว้ยลิงใหญ่ลิงใหญ่ใหญ่กว่าเอ้ยไม่ราบให้เราให้เราเฝ้าคงพารักษารักษาด่านกันด้านกันท่านนายเอ้ยตัวท่านอาจอุกอาจอุกรุกรานจะข้ามด่านจะข้ามด่านไปตำบลไปตำบลคนนายเอ้ยไม่รู้ว่าชีวันชีวันจะบันไรจงเร่งกลับจงเร่งกลับพื้นไปพื้นไปอย่าได้ท้าเอ้ยตีฟังความลิงน้อยกล่าวบรรยายลูกพระพายเพ่งพิษพิษกังขาว่านอนนี้ไม่ห่างเหมือนย่างปลาผู้จ้าองค์อาจประหลาดใจจึงร้องมาว่าเว้ยไอ้ลิงเล็กจะเตรียมตัวว่าเด็กก็หาไม่มึงอย่ามาขวางทางไว้กูจะไปพาราบาดาลมัชฌานุก็ทะยานขว้างหน้าไว้พิโรธโกรธใจดังไฟพานจึงว่าเว้ยลิงใหญ่ใจพรไม่รู้จักพระกรทำหารหึกถึงตัวเราเป็นเด็กดังเหล็กเพชรไม่ขามเข็ดสักดาข้าศึกจะชิงชัยให้รู้ดูสำนึกพลางสะอึกเข่าประหารร่านราวีThank you.
ันชาญสักดาเขาต่อสู้กับลิงห้างกว่าชาญชัยศรีไล่ตลบรบรุกลุกลีคุณกระบี่จับรัดวัดฝาดไปเห็นลิงเล็กไม่ลืนยืนหัวรอกระพัดเจ้ารอจะให้ไหลว่าอยู่บุตรหยุดย้อนอ่อนใจร่างดำริตรีตรายในวิญญาอีว่านอนตัวนี้กระจิตฤทธิ์แม้ไม่ฤทธิ์กว่ายักษ์หนักหนาดูรูปกายคล้ายราวทั้งกายาหรือว่าพงพาวไม่เข้าใจคิดลางทางว่าเวยว่านอนบิดอนมารดาอยู่หนไหนนามวงพงประยูนอย่างไรเหตุใดไม่หางเหมือนอย่างปลาเราชื่อมัชฉานุอายุอ่อนมารดรชื่อสุพรรณนมัชฉาไม่ราบรักใครไปเอามาให้เราเฝ้ารักษาสะนี้ปิตุเรศนั้นหรือชื่อหนุมานเป็นทหารพระรามเรืองศรีจะขอถามลิงใหญ่ไพรีท่านนี้มีนามมาก่อนใดแจ้งเมื่อเสกแจ้งมุสาว่า
ห็นเป็นผู้ใหญ่ไม่ใจเบาหาไม่เราจะว่าบ้างอย่างนั้นอยู่บุตร
ากอดจูบมือลูบหลังลูกยาแก้วตายาลอยน้อยใจด้วยสองข้างต่างตนต่างอยู่พ่อลูกจึงหารู้จักกันไม่ซึ่งหยาบช้าว่าขานประการใดพอมิได้ถือโทษโกรธลูกรักแต่ครั้งนี้มีธุระร้อนอกคิดวิตกถึงงงทรงสักเจ้าเป็นบุตรบิดาสามีพักช่วยบอกทางเมืองยักษ์อย่าอำพรางThank you.
าเก่งจริงจงตรงไปดงตาลแล้วทำการต่อตีกันที่นั่นเอาตาลปาล์มต้นตะบิดติดพันแล้วผลัดกันตีคนละสามปีท่านก็เป็นทาสทหารทหารไทยจงตรีตรายดูเถิดกระบี่ตีว่าฟางฟางสำแดงแฝงฤทธิ์หนุมานคุณกระบี่ขอตามมาดังว่าไว้
ำต้นสีกรีเกลียวเรียวแรงกวาดแกว่งต่างกระบองต่างกระบองแล้วร้องว่าเว้ยกำแหงพระกุมารพระกุมารท่านสักดาจงเข้ามาสู่กรรมสู่กรรมความลงYeah.
ันทีThank you.
ความบอกเห็นตะกี้ร้อนอ่ะไปโรงเรียนเลยเหรออ้าวสลับพาไปโรงเรียน